นะคะกับจูเป็กเพ็กกี้ดิแองเจลแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็คราวที่แล้วเนี่ยรีวิวคูชั่นไปแล้วก็เป็นคูชั่นของเป็นไฮเอ็นแบรนด์นะมีแฟนเพจหลายๆคนแบบว่ากรี๊ดเขียนเข้ามาแบบเจ๊คะแต่ละตัวที่เจ๊รีวิวเนี่ยราคามันแบบโอ้ยบาดกระเป๋ามากอยากให้เจ๊รีวิวคูชั่นที่ราคาแบบว่าเป็นมิดหน่อยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเพื่อแฟนเพจเจจะทำเจก็เลยไปจัดคูชั่นมานะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เจก็คัดเลือกมาอยู่4ตัวแล้วก็เป็น4ตัวที่คิดว่าด้วยราคาแล้วแล้วก็ด้วยคุณภาพเนี่ยถือว่าเจชอบเลยนะ4ตัวนี้แต่ละตัวก็มีความต่างกันของไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในแต่ละด้านเนาะต้องพูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าคาแรคเตอร์ของคูชั่นอย่างที่เคยบอกมันไม่เหมือนกันอ่ะ4ตัวนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะและนี่นะคะก็คือ4ตัวที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไล่เรียงไปทีละตัวเหมือนเดิมแล้วก็จะมีวิดีโอให้ดูว่าทาแล้วเป็นอย่างไรนะคะข้อเท็จจริงสำหรับตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนี้นะคะก็จะเป็นคุชชั่นของ The Face Shop ที่เลือกที่จะพูดตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างยาวมากเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีคุชชั่นตัวเดียวเขาออกมาแล้ว2ตัวตัวก่อนหน้านี้นะคะเป็นตัวที่สำหรับคนผิวมันนะคะมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เป็นของคนผิวแห้งเห็นไหมมันจะมีรูปต้นไม้แล้วก็มีโบนะคะซึ่งตัวของคนผิวมันเนี่ยมันจะมีแต่ต้นไม้แล้วก็ไม่มีโบตัวนี้ที่มีโบเนี่ยเป็นของคนผิวแห้งค่ะจะบอกเลยว่าความแตกต่างระหว่าง2อันของสำหรับคนผิวมันแล้วก็คนผิวแห้งก็คือว่าของคนผิวมันเนี่ยนะคะที่เป็นตัวนั้นเนี่ยมันจะคุมมันได้ดีกว่าและเอฟเฟกต์มันเนี่ยจะแมทกว่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้ความโกลว์ค่อนข้างแบบโกลว์มากโกลว์ว่าวังอลังการใสเหมือนกระจกเลยทีเดียวซึ่ง2ตัวนี้สิ่งที่เหมือนกันคือเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นใน1ลายนะลายของคนผิวมันกับคนผิวแห้งเนี่ยเขาจะมีตัวแบบไม่ค่อยปกปิดกับตัวที่ปกปิดซึ่งตัวที่ปกปิดเนี่ยมันจะเขียนคำว่า intense cover ความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าสีระหว่างตัวที่เป็นของคนผิวมันกับคนผิวแห้งเนี่ยถึงจะสีเป็นเบอร์เดียวกันเนี่ย V201 V203 แต่ของคนผิวมันจะมี V205 เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับคนผิวที่เข้มหน่อยคือเรื่องของสีเนี่ยในส่วนของคนผิวมันตัวนั้นน่ะสีมันจะค่อนข้างเข้มแล้วตัวนี้สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยสีมันจะค่อนข้างแบบค่อนข้างขาวอะต่อให้เป็นเบอร์เดียวกัน203เหมือนกันเนี่ยเจ๊ก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันขาวกว่าค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้เนี่ยก็กรุณาเลือกเบอร์ให้ดีไปลองดีกว่าเพราะว่าของคนผิวมันกับคนผิวแห้งเนี่ยเบอร์สีเนี่ยมันใกล้เคียงแต่มันไม่เหมือนกันโอเคแล้วสำหรับตัวนี้นะคะที่บอกว่าความเงาของมันความโกลของมันเนี่ยค่อนข้างจะโกลมากแต่จะต้องเล่าให้ฟังก่อนอย่างนึงคือไปเห็นในรูปในอินเทอร์เน็ตมาเคยเห็นไหมมันรูปนั้นมันจะเป็นรูปที่ดาราเนี่ยหน้าขาววอกมากหลายๆคนเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยจะบอกว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้กับการใช้คุชชั่นก็คือว่ากล้องหรือเอาแดดหรือเรียกว่าอะไรเอาแสงอะไปส่องกับกระจกหรือพลาสติกไหมเนี่ยเห็นอย่างเมื่อกี้มันจะมีจุดนึงอะเนี่ยที่มันจะรู้สึกว่ามันจะแฟร์นึกออกไหมเขาเรียกว่าตามศัพท์ทางช่างภาพเขาจะเรียกว่าแสงมันจะแฟร์ก็คือตรงเนี้ยมันจะตกกระทบแล้วทำให้เกิดแบบแสงที่มันดูขาวผิดปกติแต่จริงๆแล้วมันคือชิ้นส่วนเดียวกันเห็นไหมคะซึ่งตรงนี้การใช้คุชชั่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยในบางมุมของการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันเกิดแสงตกกระทบแบบนั้นถ้ายิ่งคุชชั่นที่มันจะให้เอฟเฟกต์ที่โกลมากเท่าไหร่บางจุดบางมุมเนี่ยมันจะเกิดแบบถ่ายรูปมาแล้วเกิดแสงขาวเวอร์แบบนั้นซึ่งไม่ใช่ว่าบางทีไม่ใช่ว่าเราเลือกคุชชั่นที่ขาวกว่าผิวหน้าถึงอีเวนว่ามันเป็นสีเดียวกับผิวหน้าเราแต่ถ้าเกิดมุมที่ตกกระทบอ่ะมันเป็นมุมประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนี่คือข้อนึงของการใช้คุชชั่นที่ไม่เหมือนกับการใช้รองพื้นที่ไม่โกลหรือการใช้แป้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะคะอ่ะกลับเข้ามาพูดต่อในเพราะว่าเห็นแล้วแบบเคยเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบว่าไม่ใช่ว่าเขาพลาดขนาดนั้นโอเคเรากลับมาพูดถึงตัวนี้ของ The Face Shop นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างโกลมากอย่างที่บอกนะคะก็คือเนื้อตัวนี้ที่เจ๊เลือกใช้เนี่ยเป็นเนื้อตัวที่ปกปิดเพราะว่าเจ๊ลองใช้ตัวที่ไม่ปกปิดแล้วเนี่ยเจ๊ไม่ค่อยรอดตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ปริมาณ15กรัมแล้วก็ตอนที่ซื้อนะคะให้ดูคือเขาให้มา2ชิ้นแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยก็ชอบมากก็เลยไปซื้ออีกก็จะได้มามีรีฟิล1อันแล้วก็ตัวตลับจริง1อันเนี่ยราคา650บาทซึ่งถูกมากตกประมาณ300แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังมีโปรโมชั่นนี้อยู่ไหมคะการปกปิดเนี่ยตัวนี้ถือว่าดีมากแต่ว่าในเรื่องของการคุมมันเนี่ย
ต้องบอกว่าคุณต้องอยู่ห้องแอร์เท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่อยู่ห้องแอร์ดิฉันก็บอกเลยว่าคุณไม่รอดนะคะตอนนี้อันนี้คือผ่านการใช้งานมาอย่างหนักจริงๆนะคะเขาก็จะเป็นแอร์พัฟนะคะแบบนี้พัฟของคูชั่นเราจะเรียกแอร์พัฟเนาะแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นนี่เป็นฟองน้ำนะคะเป็นลักษณะของฟองน้ำแบบนี้Wonderful Cushion นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวที่แบบเจ๊ปรับลืมเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันคุมมันดีมากคือระหว่างวันเนี่ยมันโอเคมากเลยแล้วก็มันก็เบาสบายมากแต่มันจะไม่ค่อยปกปิดคือถ้าใช้ตัวเนี้ยเจ๊จะต้องใช้คอนซีลเลอร์ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าบางจุดที่มีแบบว่าแผลเป็นเยอะๆหรือว่ามีสิวเยอะๆเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยแต่ด้วยราคาก็น่ารักนะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่900บาทค่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยประมาณ15กรัมแต่ว่าสีเนี่ยปรับปรุงตรงที่ว่าสีมีให้เลือกเยอะมากมี6เฉดสีคือคุณสามารถเลือกได้เลยมันจะไม่เหมือนพวกคุชชั่นเกาหลีตรงที่ว่าคุชชั่นฝรั่งเนี่ยเขาจะทำสีมาให้เลือกค่อนข้างจะหลายเฉดสีซึ่งคุชชั่นเกาหลีเนี่ยมีขาวมากกับขาวน้อยแต่ตัวเนี้ยมีสีไปจนถึงสีที่คล้ำกว่านี้เลยก็มีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีครีมนะคะซึ่งเจ๊ใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ประมาณเบอร์แบบเรียกว่าเบอร์อะไรเบอร์30-35เนี่ยก็ยังใช้ของเขาเนี่ยประมาณเบอร์20กว่าอะไรเงี้ยซึ่งหมายความว่าคนที่ผิวคล้ำกว่าเจ๊เนี่ยก็สามารถใช้คุชชั่นอันนี้ได้นะคะซึ่งเอฟเฟคที่ได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบว่าโกลเงาเท่าตัว The Face Shop ตัวนั้นยกให้เลยอะแต่ตัวนี้เนี่ยคือใช้แล้วแบบน่าจะดูเนียนนะคะแล้วหน้าก็จะดูแบบโอเคอะโกลในระดับที่แบบมินิเวอร์วังอลังการนะคะเรามาดูด้านในกันบ้างว่าด้านในเป็นอย่างไรนะคะเปิดมานะคะก็จะมีพัฟของคูชั่นคือหลายๆคนถามว่าเฮ้ยเจ๊ทำไมแบบเวลาถ่ายอะไม่รู้จักซักพัฟบ้างจะบอกว่าเขาบอกไว้ว่า Air Puff ของคูชั่นเนี่ยมันไม่ให้ซักเขาว่าไว้ว่าอย่างนั้นว่ามันไม่ให้ซักคือหมดแล้วให้ทิ้งเลยให้เปลี่ยนใหม่ดิฉันก็เลยยังไม่กล้าซักนะคะก็เคยซักแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามันกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่ารู้สึกว่ามันหนืดขึ้นอะเวลาซักแล้วรู้สึกมันจะหนืดขึ้นก็เลยไม่รู้มโนหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าซักอะเปิดมาข้างในนะคะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นลักษณะของฟองน้ำแบบนี้บีบออกมาหลายครั้งนะคะตัวเนี้ยที่รู้สึกว่าเวลากดไปแล้วมันชอบแบบซึมทะลักออกมาตรงขอบอะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าลาโวเม่นะคะตัวนี้เนี่ยตลับแบบน่ารักเนาะเป็นแบบว่าวิง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 อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคุชชั่นที่ราคาน่ารักอีกเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยราคา690บาทนะคะแต่ว่าไม่มีรีฟิลนะตัวนี้เป็นเปิดให้ดูด้านในก่อนเลยไหนๆก็เปิดไปแล้วก็เปิดมาก็จะมีพัฟนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเปิดมาเป็นฟองน้ำปกติตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้คุณสมบัติพิเศษอย่างนึงของเขาเนี่ยนอกจากราคาเขาจะน่ารักแล้วเนี่ยปริมาณเขายังมากอีกด้วยตัวนี้เนี่ย21กรัมเป็นคุชชั่นที่เจ๊เห็นว่ามีปริมาณเยอะที่สุดในบรรดาคุชชั่นนะคะ21กรัมตัวนี้ใช้ได้ค่อนข้างนานทีเดียวนะแล้วทำไมเจ๊ถึงชอบตัวนี้เนี่ยที่เจ๊ชอบเพราะว่าการปกปิดเนี่ยให้เบอร์5เลยทีเดียวการปกปิดเรียกได้ว่าเหมือนเทรองพื้นออกจากขวดคือถ้าเทียบกันแล้วก็จะเหมือนไฮเอนด์แบรนด์ตัวนึงนะก็คือเหมือนชูในลักษณะของการปกปิดคือค่อนข้างดีมากอะคือปกปิดแบบคือไปงานก็ใช้ได้เลยตัวนี้เนี่ยในด้านการปกปิดแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยคุมมันดีไหมคุมมันโอเคนะคะคุมมันดีเลยแต่ว่าติดนิดนึงแต่ข้อนี้แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเนาะมันแล้วแต่เหงื่อเจ๊เนี่ยก็คือใช้อะไรก็จะดรอปตัวนี้เนี่ยสำหรับเจ๊เนี่ยก็คือมันดรอปค่อนข้างเยอะจากตอนเช้าไปถึงตอนกลางวันเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางคนที่เหงื่ออาจจะไม่เหมือนเจ๊เนี่ยใช้แล้วอาจจะแบบไม่ได้ดรอปเท่าเจ๊เนี่ยก็โอเคนะ
แล้วสำหรับเรื่องของสีนะคะตัวนี้สีเบอร์23นะคะถ้ามองไม่เห็นมันจะมี21กับ23ซึ่งสีของคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนคุชชั่นเกาหลีทั่วไปคือตัวนี้มันเป็นเกาหลีนำเข้าเนอะเขาก็พัฒนามาแล้วว่าเขาจะเอาสีที่แบบเหมาะกับสีผิวคนไทยไม่ใช่เหมือนแบบของคุชชั่นเกาหลีเขาจะมีแบบว่าขาวกับขาวมากใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีขาวของเขาก็คือขาวที่แบบคนไทยยังใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เป็นสีเข้มเนี่ยสีผิวแบบเจ๊เนี่ยสามารถใช้ได้เลยตัวนี้นะคะลืมบอกความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเป็นโคคูนคุชชั่นนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาจะใช้รังไหมเนี่ยเป็นส่วนผสมของคุชชั่นเพื่อจะช่วยบำรุงหน้าแล้วก็ทำให้หน้าใสนะคะก็คือ Maybelline Cushion ซึ่งตัวนี้นะคะเป็น BB Cushion นะคะซึ่งเมืองไทยยังไม่มีตอนนี้ที่เราซื้อกันเราก็ไปซื้อกันที่ญี่ปุ่นเนาะซึ่งตัวเจอันตัวเจนี้ฝากน้องสาวซื้อมาจากฮ่องกงคราวที่แล้วไปนะสีหมดไม่มีเนี่ยคราวนี้ซื้อมาจากซาซ่านะคะที่ฮ่องกงจะบอกว่ามันมีอยู่2สีด้วยกันก็คือจะมีสีอ่อนแล้วก็มีตัวสีเข้มตัวนี้ซึ่งเจใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันโอเคนะมันแบบเป็นตัวสีเข้มที่โอเคข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอยากจะบอกตอนนี้คืออ่านอะไรไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นในอินโฟเมชันของตัวนี้เนี่ยเจ๊จะไม่ค่อยมีเจ๊จะไม่สามารถบอกอินโฟเมชันส่วนตัวของมันได้เอาเป็นว่ารู้แต่ว่าตัวนี้มันอยู่ที่14กรัมนะคะหลังจากที่แกะภาษาญี่ปุ่นแล้วมันมีอยู่ตัวนึงเขียนว่า 14G มันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จริงแต่มันMade in Korea นะจ๊ะ Made in Korea นะจ๊ะก็งงๆนะจ๊ะเขียนภาษาญี่ปุ่นแต่ Made in Korea แต่ได้ยินว่ากำลังจะนำเข้าไทยเร็วๆนี้น่าจะแบบซูนๆเลยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อะไรประมาณนี้เลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าข้อดีที่รู้สึกได้คือคนผิวมันจะต้องรักเพราะว่ามันเป็นคุชชั่นตัวที่เจมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้คุชชั่นมาเนี่ยเนื้อคุชชั่นเนี่ยค่อนข้างแห้งคือแห้งมากอ่ะแห้งกว่าคุชชั่นตัวอื่นนะเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็มีพัฟซึ่งพัฟเขาเนี่ยก็เจก็แอบแปลกใจในตัวพัฟเขาเหมือนกันคือเวลาแตะไปแล้วมันจะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะรู้สึกหยาบกว่าพับตัวอื่นๆนะขอใช้คำนี้แล้วกันคือมันจะสากกว่าพับตัวอื่นแต่คิดว่าเขาคงตั้งใจดีไซน์มาให้มันกินตัวคูชั่นเนื้อคูชั่นได้ดีมันจะไม่เป็นลื่นๆมันจะลักษณะแบบมันจะมีลักษณะที่เป็นแบบเหมือนกำมะหยี่อยู่เบาๆเวลาแตะไปมันก็จะให้ความรู้สึกไม่เหมือนแอร์พับตัวอื่นนะคะตัวนี้สำหรับตัวพับอ่ะเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนเปิดก่อนอ่ะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นฟองน้ำปกตินะคะไม่มีอะไรก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเนื้อมันเนี่ยเจมีความรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างแห้งเป็นคุชชั่นที่เนื้อแห้งมากแล้วก็คุมมันระหว่างวันเนี่ยจัดว่าดีงามพระราม9เลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็คนผิวมันเนี่ยน่าจะต้องลองใช้ดูนะคิดว่าน่าจะรอดนะคะส่วนตัวเจ๊เนี่ยผิวผสมอยู่ตอนเนี้ยแห้งไปถึงผสมเนี่ยบางวันก็แห้งบางวันก็ผสมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีระหว่างวันมันโอเคมากเอฟเฟคที่ได้จากคุชชั่นของ Maybelline ตัวนี้นะคะก็คือว่ามันจะค่อนข้างแมตมันจะไม่เหมือนตัวอื่นตรงที่ว่าตัวอื่นมันจะให้ความโกลว์นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะออกมาแบบโกลว์แบบน้อยมากคือดูค่อนข้างแมตแต่ว่าเวลาส่องกับแสงเนี่ยก็ยังถือว่าเงากว่ารองพื้นนะและอีกหนึ่งสิ่งก็คือการปกปิดของมันเนี่ยให้การปกปิดค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็ดีมากคือสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ย14กรัมแต่ว่าตอนนี้เงินฮ่องกงมันค่อนข้างจะแพงมันตกแบบว่า5บาทอะถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วมันก็จะประมาณแบบ900กว่าบาทเกือบ 1,000 นึงแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าไทยมาแล้วเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่นะคะไปแล้วสำหรับการรีวิวทั้ง4ตัวจะบอกว่าไม่ได้เชียร์ตัวใดตัวหนึ่งนะคะเป็นการส่วนตัวแต่จะบอกว่าชอบทั้ง4ตัวจริงๆเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะเลือกใช้ในแต่ละจุดประสงค์ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของมันที่ไม่เหมือนกันเช่นวันนี้จะออกไปเดินแบบว่าสยามแดดร้อนเนี่ยก็จะเลือกตัวที่
คุมมันดีสีไม่ดรอปวันนี้เนี่ยจะอยู่ในห้องแอร์แบบอยากแบบน่ากลัวๆสวยๆใสๆก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแต่ละตัวไม่เหมือนกันจะมาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยคนนั้นใช้แล้วเป็นยังไงคนนี้ใช้แล้วเป็นยังไงมันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรและชีวิตเราไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรอันนี้ย้ำในทุกวิดีโอเลยนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเจก็ต้องลากันไปก่อนนะคะใครรักเจชอบเจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราก็ทำด้วยความรักทั้งนั้นนะคะพบกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแล้วถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตกันอีกสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ